Spy Chef จะพาคุณไปสืบสูตรลับจากเชฟกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พัฒนาการเชฟป้อมบายตอนนะครับผมเมนูของเราในวันนี้ชื่อว่าอะไรคะมีซอสปักกิ่งครับสันคอหมูชิวาครับเป็นหมูเพื่อสุขภาพนะฮะมันจะมีโอเมก้า3ปลอดสารเร่งเนื้อแดงเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีมากเลยเป็นไขมันนะฮะแต่เป็นไขมันดีมันจะมีสารที่มันมีอยู่ในพวกสาหร่ายทะเลด้วยปลอดภัยไม่มียาปฏิชีวนะนะคะแล้วก็ไม่มีการใส่สารเร่งเนื้อแดงด้วยแล้วนอกเหนือจากสารข้อหมูชีวาแล้วเนี่ยมีวัตถุดิบอื่นอะไรบ้างคะอ๋อมันจะมีนี่ครับเห็ดหอมนะครับขิงนะครับหอมใหญ่หอมแดงกระเทียมแครอทแล้วก็มันฝรั่งมาดูวิธีการทำเลยเวลาก็ทำเนี่ยก็ทำอยู่ที่ท่อแค่ตรงนี้ใช้น้ำหนักที่มีดนะเพราะมีดเราหนักอยู่แล้วหมูถ้าหั่นเป็นก้อนสิ่งพวกนี้เราก็จะหั่นเป็นก้อนเหมือนกันเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นเนื้อเดียวกันจริงแล้วอาหารนี่เป็นอาหารปักกิ่งก็เลยใช้ชื่อซอสปักกิ่งตัวพระเอกก็คือเป็นหมูชิวาหมูเนี่ยเลี้ยงด้วยระบบปิดแล้วก็อาหารเนี่ยมีคุณภาพเงี้ยจะทำให้เนื้อเขาเนี่ยมีคุณภาพนะครับอุดมไปด้วยโปรตีนไขมันชั้นดีอาวุธลับของเชฟป้อมเนี่ยคือการผัดแค่น้ำมันหมูได้แค่น้ำมันหมูผัดเครื่องหอมกระเทียมอะไรพวกนี้ให้น้ำมันก็หอมแล้วก็หมูลงไปผัดซอสของหมูเนี่ยมันก็จะมีความมีกลิ่นของกระทะส่วนมันมีซั่วเนี่ยก็นำมาลวกแล้วก็ไปคลุกกับงาบดแล้วเราก็จะอาจจะใส่น้ำมันหอยน้ำมันถั่วลิสงให้มันมีรสชาตินี่คือเคล็ดลับและนี่คือบางส่วนสำหรับเคล็ดลับดีๆคุณผู้ชมสามารถรับชมกันแบบเต็มอิ่มกับรายการเต็ม30นาทีพร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์ TNN ช่อง16หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube TNN Online เลือก Playlist รายการ Spy Chef อย่าลืมกดติดตามนะครับ